Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับทำดีละวันนี้นะครับผมจะมาต่อในเรื่องราวของสัญญาณบนสิ้นโลกซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยได้นำเสนอให้กับพี่น้องไปสองสัญญาณด้วยกันนะครับสัญญาณแรกลงใช่ไหมสัญญาณแรกที่นำเสนอไปนะครับก็คือการกำเนิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าการถูกแต่งตั้งของนบีสัญญาณที่สองที่ตามมาก็คือการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองสัญญาณที่สามที่ผมจะนำเสนอในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งคนที่ทำหนังสือเล่มนี้เป็นเด็กปริญญาโทนำเสนอเขาเรียกว่าอะไรฮะผลวิจัยนะครับหรือว่าวิทยานิพนธ์ในมหาลัยที่มะดีนะห์นะครับเขาได้เรียบเรียงสัญญาณต่างๆไว้ให้กับเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะสัญญาณที่3ก็คือฟัตฮูบัยตินมักดิสการพิชิตเมืองมักดิสวะมินอัชรอติสซาอะห์ฟัตฮูบัยตินมักดิสเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของการสัญญาณบนสิ้นโลกก็คือการพิชิตไบตุลมักดิสฟะกอดะจาอ์ฟีฮะดีษอาวซิบนีมาลิกินรอดิยัลลอฮุอันฮุมันมาด้วยกับหะดีษของท่านอาวฟ์อิบนุมาลิกท่านอาวฟ์อิบนุมาลิกบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าرُدُّتْ سِتَّنْ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ จงนับไป6สัญญาด้วยกันหลังจากไอ้ระหว่างเนี้ยระหว่างชั้นนะครับกับซาอะห์เนี่ยจะมี6อาลามะห์หรือว่า6สัญญาด้วยกันถ้านับได้6อย่างนี้เตรียมตัวเลยว่าวันกิยามะห์มาถึงแน่1ในนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวถึงฟัตฮุบัยตุลมักดิสการพิชิตบัยตุลมักดิสไบตุลมักดิสคือบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังที่2ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอิบรอฮีมสร้างหลังแรกเนี่ยคือมักกะคือมักกะเนี่ยมักกะเนี่ยมีสายรายงานว่าถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเลื่อยมานะครับตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมเลื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีอิบรอฮีมเนี่ยมักกะเนี่ยหายไปมักกะหายไปนักวิชาการในนักประวัติศาสตร์นะครับก็พยายามวิจัยว่าหายไปได้ยังไงบางคนบอกว่าหายไปช่วงเวลาที่น้ำท่วมโลกน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมโลกแต่ท่วมเนี่ยมันมีผลไปถึงมักกะตรงนี้ด้วยทำให้มักกะเนี่ยสูญหายไปพอมาถึงยุคของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บูรณะกะบะอีกครั้งหนึ่งบูรณะกะบะฉะนั้นบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจว่ากะบะเนี่ยถูกสร้างมาในสมัยนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ถูกบูรณะในสมัยนบีอิบรอฮีมเสร็จแล้วหลังที่สองก็คือไบตุลมักดิสโดยที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยกลับมาอยู่กับลูกชายอีกคนนึงก็คืออิสฮากเสร็จแล้วก็สร้างกับท่านอิสฮากก็คือไบตุลมักดิสถ้าหากว่าพี่น้องได้เห็นรูปไบตุลมักดิสมันไม่ใช่เป็นโดมที่เราเห็นกันในรูปถ่ายนะที่เป็นโดมทองแล้วก็มีกลุ่มมุจาฮิดีนปกป้องไบตุลมักดิสแล้วก็บอกนี่คือไบตุลมักดิสที่เป็นโดมทองอันนี้ไม่ใช่นะครับไบตุลมักดิสก็คืออีกมัสยิดหลังหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นบางคนเนี่ยคือเข้าใจผิดมากยิวเนี่ยพยายามที่จะทำให้เกิดความสับสน
เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของเรานะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของการพิชิตเบตุลมักดิสแล้วการสร้างความสับสนนี่เนาะเบตุลมักดิสเนี่ยพอถูกสร้างมาด้วยกับมือของนบีอิบรอฮิมนะถูกครอบครองอีกครั้งหนึ่งด้วยกับอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีกองทัพมหึมาถ้าหากว่าเราศึกษาในยุคประวัติศาสตร์ในโลกใบนี้มันจะมีอยู่2จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ทางด้านตะวันออกกลางนะฮะ2จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากเลยคืออาณาจักรโรมันกับอาณาจักรเปอร์เซียรุ่นกอร์ไนที่อยู่ในสมัยนบีอิบรอฮิมรุ่นกอร์ไนเนี่ยอันนี้หลายคนก็เข้าใจผิดนะครับว่ารุ่นกอร์ไนคืออเล็กซานเดอร์มหาราชไม่ใช่อเล็กซานเดอร์มหาราชรุ่นกอร์ไนรุ่นกอร์ไนคนที่ทำเขื่อนเหล็กกั้นยะจูดมาจูดเนี่ยมีในบันทึกแล้วก็มีทัศนะที่มีน้ำหนักว่าอยู่ในสมัยของนบีอิบรอฮิมรุ่นกอร์ไนฉายาเขาคือผู้ที่ครอบครองสองทวีปเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยโรมกับเปอร์เซียถูกครอบครองด้วยกับรุ่นกอร์ไนยังไม่ถูกแยกกันโรมกับเปอร์เซียโรมเนี่ยก็คือฝั่งยุโรปไปทางยุโรปเลยนะครับทางสเปนทางยุโรปทางอิตาลีเนี่ยโรมเปอร์เซียก็คือมาทางอิหร่านนะครับผ่านไปทางอิหร่านทางเนี่ยทางเปอร์เซียทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรโรมเนี่ยที่อยู่วาติกันก็คือที่อิตาลีเนี่ยเขามีการต่อสู้มีสู้รบกันเองภายในจนกระทั่งแบ่งออกเป็นโรมตะวันออกแล้วก็โรมตะวันตกก็เป็นอาณาจักรไบเซนไทน์กับอาณาจักรโรมันเก่าอาณาจักรไบเซนไทน์ก็มากินพื้นที่ปาเลสไตน์แล้วก็ครอบครองไบตุลมักดิสอาณาจักรไบเซนไทน์ตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องคืออาหรับเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง2อาณาจักรเนี่ยอาณาจักรไบเซนไทน์อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยที่อยู่เขาตีกันเนี่ยแข่งกันชนะแข่งกันแพ้เนี่ยแล้วก็มียิวตัวเล็กๆบางครั้งก็อยู่กับโรมบางครั้งก็ถูกจับไปเป็นเชลยอยู่เปอร์เซียแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นยิวไม่มีประเทศมาตั้งแต่ออกจากปาเลสไตน์แล้วยิวก็จะใช้อาศัยอำนาจของโรมันอาศัยอำนาจของเปอร์เซียในการเอาชีวิตรอดนี่คือนิสัยของยิวบางกลุ่มก็มาตั้งหลักอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เช่นมะดีกุรอยซะห์มะดีอะไรครับกอยนุกะมะดีนะดีร์3กลุ่มมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ที่เหลือก็กระจัดกระจายกันไปตะวันออกกลางเนี่ยเหมือนกับเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่2อาณาจักรเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้เป็นเขตหรือว่าไม่สามารถจะครอบครองกลุ่มคนอาหรับได้เพราะอันเนื่องมาจากอาหรับเป็นเผ่าเล่ร่อนและเป็นเผ่าที่ชอบสู้รบและเป็นเผ่าที่ไม่เคยเป็นขึ้นเบื้องขึ้นของใครไม่เคยให้ใครมาครอบครองตัวของเขานั่นคืออาหรับและเป็นกลุ่มชนที่เรียกว่าป่าเถื่อนในยุคนั้นกุรอานเนี่ยถูกส่งมาในแผ่นดินอาหรับนี่คือเหมาะสมที่สุดเลยเพราะว่าถ้ากุรอานไม่ได้ถูกส่งในแผ่นดินอาหรับเนี่ยไม่มีกลุ่มชนไหนแล้วถ้ากุรอานถูกส่งมาเปอร์เซียหรือถูกส่งมาโรมนะครับอาหรับก็จะเป็นกลุ่มชนที่เถื่อนกว่าแล้วกุรอานก็ไม่สามารถจะทำอะไรเขาสำเร็จแต่เนื่องด้วยชนกลุ่มที่เถื่อนที่สุดในโลกก็คืออาหรับเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราจึงส่งกุรอานมาดัดนิสัยจากอาหรับที่เถื่อนที่สุดในโลกอาหรับที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีมารยาทไม่มีอะไรเลยเนี่ยกุรอานลงมาเนี่ยนบีมาเนี่ยปรับพฤติกรรมอาหรับพี่น้องปรับความป่าเถื่อนของเขาปรับความนิสัยที่ไม่ดีนิสัยนักเลงของเขาเนี่ยให้เป็นบุรุษที่มีเกียรติในโลกดุนยานี้ฉะนั้นประชาชาติอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยจะอ้างไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มที่รับไม่ได้กับวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอาหรับนี่คือสุดๆแล้วยังรับได้
ยังเปลี่ยนแปลงได้และคนเดรัจฉานขนาดไหนอ่ะที่อยู่ในบริเวณก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากุรอานลงมาที่แผ่นดินอาหรับตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มดะอวะอิสลามในตอนต้นนะครับพี่น้องอาณาจักรไบเซนไทน์เนี่ยเขาได้ยินเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดพี่น้องถ้าจำตัวบทหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับถ้าพี่น้องอ่านหนังสือฟัชชุนบารีเนี่ยหนังสือของอิหม่ามบุคอรีหะดีษต้นๆเลยเนี่ยจะมีหะดีษที่พูดถึงฮิรอกอลรู้จักไหมครับฮิรอกอลคือกษัตริย์โรมกษัตริย์อาณาจักรไบเซนไทน์เขาเคยเรียกอบูสุฟยานมาพูดมาคุยสมัยตอนที่นบีเริ่มดะวะตอนนั้นอบูสุฟยานเนี่ยก็เป็นศัตรูกับอิสลามยังไม่เข้ารับอิสลามฮิรอกอนเนี่ยปลอมตัวเข้ามาในเขตของอาหรับเขตของชนอาหรับแล้วก็เรียกอบูสุฟยานเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถามอบูสุฟยานว่ามุฮัมมัดเป็นใครมุฮัมมัดเป็นคนแปลกหน้าคือประมาณว่าเป็นคนที่มาจากตระกูลอื่นไหมหรือว่าเป็นคนที่มาจากพวกของพวกท่านเองมุสลิมยานก็บอกว่ามุฮัมมัดเป็นคนมาจากคนของเราเองและที่มุฮัมมัดเรียกร้องเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอมุสลิมยานบอกว่ามีคนเพิ่มขึ้นและที่มุฮัมมัดเรียกร้องเนี่ยมีแบบนี้อย่างนั้นอบูซุฟยานตอบนะครับเป็นสิ่งที่มุฮัมมัดเรียกร้องเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยจนกระทั่งฮิรอกอนบอกว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกษัตริย์นี่นะฉันจะไปล้างเท้าให้กับนบีมุฮัมมัดนี่เป็นสัญญาณแรกว่าอาณาจักรโรมต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอิสลามเป็นสัญญาณแรกว่าไบเซนทายที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครอบครองไบตุลมักดิสสุดท้ายและอิสลามต้องครอบครองคืนกลับมาสัญญาณแรกพอหลังจากนั้นมีพระมาสลลองว่าอิสลามใช้ชีวิตจนกระทั่งมาถึงอีกสงครามหนึ่งคือสงครามคอนดักพี่น้องสงครามสนามเพาะในช่วงที่กำลังขุดสนามเพาะกันอยู่เนี่ยเพื่อป้องกันศัตรูที่มีจำนวนหลายหมื่นมารวมตัวกันอิสลามนบีกำลังขุดอยู่แล้วก็ซอฮาบะห์เนี่ยปรากฏว่าไปเจอหินก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถทำลายได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาไม้ตีนะครับตีแล้วก็มันประกายแสงออกมาแล้วนบีก็บอกว่าโรมจะถูกพิชิตเปอร์เซียจะถูกพิชิตอิรักจะถูกพิชิตแล้วก็เยเมนจะถูกพิชิต3ที่ด้วยกันนั่นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไบตุลมักดิสเรานั้นจะได้กลับคืนมาคือถ้าหากว่าพูดด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยแท้ความเป็นไปได้ที่มุสลิมเราจะไปเอาไบตุลมักดิสคืนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์กำลังพี่น้องสู้เขาไม่ได้ยุทธภกรสู้เขาไม่ได้เชื้อวงตระกูลสู้เขาไม่ได้แต่ที่อิสลามสู้ได้และเอาไบตุลมักดิสมาได้อีมานล้วนๆเลยพี่น้องอีมานที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งว่าดุนยาไม่เป็นที่เพลิดเพลินในสายตาของพวกเขามันทำให้เราครอบครองทุกอย่างพี่น้องจำไม่ดีนะพี่น้องเห็นคนที่เขาจมปักอยู่กับดุนยาไหมตื่นมาก็มีแต่ดุนยาเพราะว่าดุนยามันไปครองใจเขาถ้าปล่อยให้ดุนยามาครองใจคุณจะไม่มีวันครองดุนยาคุณไม่มีวันครองดุนยาแต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจของคุณหรือว่าของเราเนี่ยนะทิ้งดุนยาได้เราจะครอบครองดุนยาทั้งใบเหมือนที่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชายคนหนึ่งตื่นมาในตอนเช้ารับประทานอาหารมื้อเดียวอิ่มมื้อเดียวเท่ากับเขาครอบครองดุนยาทั้งใบแล้วเพราะอะไรไหมนี่คือแค่ความต้องการของมนุษย์แค่นี้เอง
สิ่งอื่นที่เราอยากจะได้มันเป็นสิ่งเกินความจำเป็นทั้งหมดเลยจริงๆเราแค่อาหารมื้อเดียวกับชีวิตหนึ่งที่เราได้ดำเนินต่อพอแล้วกับดุนยาเนี่ยจริงๆมันแค่นี้จริงฉะนั้นถ้าหากว่าเราครอบครองดุนยาก็คือเราต้องทิ้งดุนยาพี่น้องและเมื่อเราทิ้งดุนยาไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวในการทำงานศาสนาเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้ศาสนาได้เผยแผ่ศาสนาสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักให้เราได้รับความสำเร็จคือคุณอย่าหวังผลประโยชน์จากดุนยาเด็ดขาดกับการทำงานศาสนากี่มากน้อยในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่คนต้องพ่ายแพ้ต่อดุนยาและศาสนาของเขาครอบครัวของเขาผู้คนในหมู่บ้านของเขาต้องเสียหายเพราะดุนยาพี่น้องพกความรู้ศาสนามาเต็มหัวมาเต็มกระเป๋ามีตำรับตำราเยอะเจอผลประโยชน์ทางดุนยาไปหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัตตะกุดดุนยาให้ระวังโลกดุนยาให้ดีระวังโลกดุนยาโลกดุนยาคืออะไรทำไมต้องระวังดุนยาก็คืออำนาจชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเกียรติยศความสุขนี่แหละคือดุนยาพี่น้องคือระวังอำนาจอย่าพยายามที่แสวงหาอำนาจระวังทรัพย์สมบัติอย่าพยายามแสวงหาทรัพย์สมบัติมากมายระวังในเรื่องของความสุขสบายอย่าคิดจะสุขสบายแต่ในโลกดุนยาและไม่มีความอุตสาหะในโลกในเพื่อเราสุภาตาลาในโลกนะอย่าเป็นแบบนี้พี่น้องฉะนั้นไบตุลมักดิสเหตุการณ์นี้เป็นเราต้องถอดบทเรียนออกมาศึกษานิดนึงนะครับเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่วันเกียร์มาต้องถอดบทเรียนออกมาพี่น้องเหตุการณ์นี้นะครับก็คือตั้งแต่ในสมัยของท่านอบูบักรอัสซิดดีกพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงเนี่ยท่านอบูบักรก็เริ่มเอาใจใส่ในการพิชิตไบตุลมักดิสพิชิตเปอร์เซียตามที่นบีบอกว่านบีบอกเปอร์เซียเราจะชนะอิรักเนี่ยเราจะชนะไบตุลมักดิสเราจะชนะท่านอบูบักรก็ส่งคนไปพิชิตอิรักได้แล้วก็ส่งคนจากที่พิชิตอิรักเดินทางไม่ต้องกลับบ้านเลยเดินทางข้ามแผ่นดินมาพิชิตเมืองเมอร์เซียอีกทีพิชิตเมืองไบตุลมักดิสอาณาจักรไบเซนไทน์คือตอนนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างที่ผู้ศรัทธาแบบเราคิดเลยนะครับเขาคิดอย่างเดียวเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยทุ่มเทไปกับงานศาสนาถ้าเกิดศึกสงครามทำสงครามเกิดเวลาสอนหนังสือสอนหนังสือเกิดเวลาทำอิบาดะห์ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่นี่คือซอฮาบะห์เขาจะไม่มีเวลามานั่งคุยกันที่โรงน้ำชาไม่เวลามานั่งคุยกันเรื่องไร้สาระอะไรมากมายเขาคิดอย่างเดียวทำยังไงให้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถูกเชิดชูในชีวิตของเขาที่มีชีวิตเดียวทำยังไงก็ได้ให้ตายไปแล้วได้ชะฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเขาคิดกันแบบนี้ท่านคอลิดอิบนุวาลิดถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ในการทำสงครามกับอาณาจักรไบเซนไทน์รอบไบตุลมักดิสเนี่ยจะมีกลุ่มชนที่ว่าอิลียะพี่น้องเขาเรียกว่ากลุ่มอิลียะกลุ่มอิลียะเนี่ยเขาจะคอยดูแลไบตุลมักดิสปกครองดูแลนะครับแทนกษัตริย์ของโรมพอกองทัพของมุสลิมไปตรึงอยู่ตรงนั้นนะครับไม่สามารถที่จะพิชิตไบตุลมักดิสได้อันเนื่องมาจากคนเราก็น้อยกว่าแต่ก็ตรึงกันอยู่ตรงนั้นสู้กันนานวันนะครับจนกระทั่งเกือบจะชนะนะมุสลิมเกือบจะชนะในกองทัพของมุสลิมเองได้รับแบบทดสอบอย่างหนึ่งปรากฏว่าท่านคอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยถูกเชิดชูจากบรรดามุสลิมอันเนื่องมาจากท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ไหนก็ได้รับชัยชนะทุกที่แม้กระทั่งไบตุลมักดิสนี้เองทำให้ผู้คนเนี่ยมีขวัญกำลังใจว่าถ้าคอลิดอิบนุวาลิดเป็นแม่ทัพยังไงก็ต้องชนะแต่ความคิดนี้พี่น้องเชื่อไหมว่ามั
ันอาจจะทำให้เรามีอากีดะห์ที่เสียหายก็ได้เสียหายตรงไหนความสำเร็จมันไปผูกกับชีวิตคนคนหนึ่งอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้นบีก็ไม่ได้สอนแบบนี้ด้วยฉะนั้นอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยรู้เลยว่ามุสลิมเราหลายๆคนที่ไปกับกองทัพคอลิดอิบนุวะลิดเริ่มที่จะมีอากีดะห์ที่จะเสียหายอุมัรเขียนจดหมายไปถึงท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์ซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เป็นชาวกุเรชเขียนในจดหมายเขียนว่าเปลี่ยนตำแหน่งให้คอลิดลงจากเป็นแม่ทัพและให้อบูอุบัยดะห์เป็นแม่ทัพแทนพี่น้องซอฮาบะห์สมัยก่อนเขาไม่อยากได้รับตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าเขากลัวเพราะอะไรมันราคาสูงตำแหน่งนี้ราคาสูงแล้วก็ความเสี่ยงสูงด้วยตำแหน่งของการเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความอาเด็ดแม้สักนิดเดียวร่มเงาของอัลลอฮ์ก็ไม่ได้รับเจ็ดคนที่จะเข้าร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นคืออีมานที่มีความอาเด็ดมีความยุติธรรมตัดสินปัญหาเรื่องราวไม่โน้มเอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดบางครั้งอัลลอฮฺสุลตาราก็ลงโทษเราด้วยการผักดันเราให้ไปอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทำให้เราเป็นบุคคลที่มีความโน้มเอียงไม่มีความยุติธรรมเพื่อที่วันเกียรติจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺบางทีอัลลอฮฺสุลตาราก็แก้แค้นเราแบบนี้นะครับฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับคืออย่าได้ลำพองใจว่าฉันอยู่ในตำแหน่งของผู้นำพี่น้องต้องคิดให้มากอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์พอได้จดหมายมาตกใจเลยตัวเองก็เป็นผู้นำเป็นจดหมายเก็บไม่กล้าส่งใบฉบับที่สองอบูอุบัยดะห์เปลี่ยนตำแหน่งอย่างนี้ปิดไม่กล้าไม่กล้าส่งใบฉบับที่สามปิดไม่กล้าอุมัรเลยส่งไปให้ใครคอลิดอิบนุวะลิดคอลิดฉันส่งจดหมายไปให้อบูอุบัยดะห์สามฉบับแล้วนะให้ถอดถอนท่านออกแล้วก็ให้อบูอุบัยดะห์ขึ้นเป็นแม่ทัพแทนขอได้รับจดหมายเนี่ยพี่น้องโกรธมากถามว่าโกรธเรื่องอะไรโกรธที่ตัวเองลงจากตำแหน่งไหมไม่ใช่โกรธเพราะทำไมอบูอุบัยดะห์ไม่บอกนี่เป็นคำสั่งของคอลิฟะห์เป็นคำสั่งของคอลิฟะห์เลยนะฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยเขาถอนหัวโขนไม่มีใครคิดว่าตัวเองมีตำแหน่งเลยเขาทำตามอามานะที่มีจบเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไปไม่ได้สวมตัวเองว่าฉันต้องตำแหน่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยเสมอเท่าเทียมกับเพื่อนๆเขาเพราะว่านบีสอนแล้วอย่าไปเอาพอมีจดหมายมาจากท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับคือท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์หลังจากอับบาสเสียชีวิตแล้วอุมัรส่งจดหมายมาเนี่ยท่านคอลิดอิบนุวะลิดถึงกับตกใจฮะคือแล้วก็เสียใจแล้วก็โกรธอบูอุบัยดะห์ไปหาอบูอุบัยดะห์แล้วบอกว่าทำไมถึงไม่บอกเนี่ยคอลิฟะห์ส่งจดหมายมาฉะนั้นท่านเป็นผู้นำไปเลยให้อบูอุบัยดะห์เป็นผู้นำไปพออบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์เป็นผู้นำฉายาของเขาคืออามีนุลอุมมะห์ผู้ที่ไว้เชื่อใจได้แห่งประชาชาตินี้ฉายาของท่านอบูอุบัยดะห์ถ้าเขารับอามานะห์จากใครเขาจะไม่ทิ้งก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงตำแหน่งของไบตุลมักดิสเขาเคยให้สัญญากับท่านอบูบักอัสซิดดีกว่าเขาจะรักษาและดูแลไบตุลมักดิสคือพยายามที่จะพิชิตให้ได้และเขาทำได้พี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้การพิชิตไบตุลมักดิสอยู่บนมือของท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์พอเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อทับปั๊บอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์สามารถพิชิตไบตุลมักดิสได้ทันทีเลยพอพิชิตเสร็จปั๊บชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเตียนที่อยู่รอบไบตุลมักดิสเนี่ยเขาก็กลัว
ว่ามุสลิมจะมาทำลายโบสถ์ทำลายทุกอย่างเขาก็ขอให้ท่านอุมัรผู้เป็นคอลิฟะห์เนี่ยมาพิชิตด้วยตัวเองจดหมายนี้ก็วิ่งไปถึงมะดีนะห์เลยท่านอุมัรก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์มาปรึกษากันว่าฉันจะต้องไปที่นู่นไหมท่านอาลีบอกต้องไปต้องไปสิและพี่น้องดูนะครับท่านอุมัรเดินทางจากเมืองมะดีนะห์มาที่บัยตุลมักดิสกับเด็กรับใช้แค่2คนเท่านั้นเองไม่ได้มีกองคาราวานกองใหญ่หรือว่ากองทัพมหึมาไม่ใช่มากับเด็กรับใช้แค่2คนแล้วก็ผัดกันขี่ม้าตัวเดียวเขาเรียกว่าคนที่ไม่เอาดุนยาพอมาถึงวันที่จะพิชิตบัยตุลมักดิสบรรดาลูกของอบูซุฟยานยะซีดลูกของอบูซุฟยานบอกว่าท่านอุมัรครับสมควรที่ท่านจะต้องใส่อาภรณ์ที่มโหฬารยิ่งใหญ่ตะการตาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาและเป็นการข่มขวัญให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านอุมัรบอกไม่จำเป็นอีหม่านไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าพี่น้องฟังให้ดีอีหม่านไม่ใช่อยู่ที่กอปิยะห์นี่วันที่อุมัรอิบนุคอตอบรอฮิยัลลอฮุอันฮุเดินทางเข้าพิชิตบัยตุลมักดิสบนหัวอุมัรไม่มีอะไรเลยหมวกก็ไม่มีเสื้อตัวเดียวที่มีรอยคละรอยเก่ารอยฝุ่นตลบที่กระเป๋าแล้วก็มีรอยปะชุนที่ชายผ้า 2-3 แห่งแค่นั้นเองท่านไปพิชิตบัยตุลมักดิสถ้าเราได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และเคยได้เห็นการพิชิตของแต่ละอาณาจักรเขาจะมีการปูพรมแดนเขาจะมีการโรยดอกไม้เขาจะมีกองทัพมีคาถามีรูปมีอลังการมากแต่นี่ไม่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฮิยัลลอฮุอันฮุพอไปถึงที่บัยตุลมักดิสท่านก็ขึ้นปราศัยทันทีเลยพี่น้องเป็นคำปราศัยที่เราทุกคนต้องจดจำท่านบอกว่าอายุยาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัสลิฮูซาร์อิรกุมฟัตุสลิฮ์อาลาเนียตะกุมพวกท่านทั้งหลายจงปรับพฤติกรรมจิตใจของพวกท่านปรับจิตใจของพวกท่านให้มีความบริสุทธิ์สิ่งที่มันซ่อนเล็กอยู่ในหัวอกของพวกท่านเนี่ยทำมันให้ดีนะฟาตุสเลห์อาลาเนียตะกุมแล้วภายนอกของพวกท่านจะได้รับการปรับปรุงเราไม่รู้ว่าอิบาดะห์การละหมาดเรามันจะดีไหมซะกาตจะดีไหมไม่รู้อะไรเลยปรับหัวใจให้ดีแล้วทุกอย่างข้างนอกมันจะออกมาดีเองท่านบอกว่าวะบะลูลิอาคิรอติกุมตุฟูอัมรดุนยากุมทำอะไรก็แล้วแต่ที่พวกท่านทำงานนะครับให้มีเป้าหมายผูกไว้กับอาคิเราะห์มันจะเพียงพอกับดุนยาของท่านคือพี่น้องทำอะไรอ่ะพี่น้องจะไปทำงานพี่น้องจะแต่งงานพี่น้องจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้มันผูกไว้กับอาคิเราะห์ให้ผูกไว้กับอาคิเราะห์ผูกอะไรอ่ะผูกภาคผลของมันไว้คือคนฉลาดเนี่ยเวลาไปทำงานต้องทำงานคืออัลเลาะห์น่ะคือไปทำงานทุกวันสิ่งที่เราทำทุกวันแต่เราทำให้มันเป็นอาคิเราะห์ได้ไหมกินข้าวเรากินทุกวันทุกอย่างเราทำทุกอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันของเราอ่ะผูกให้มันเป็นอาคิเราะห์ได้ไหมเพื่อเราจะได้ผลตอบแทนดุนยาเราก็พอเพียงแต่ถ้าเราไม่ผูกอาคิเราะห์ดุนยาทำสักกี่อย่างก็ไม่พอเพียงพวกเราไม่พอเพราะมันไม่ได้ภาคผลอะไรพี่น้องทำเงินได้มากมายมหาศาลถามว่าพอไหมไม่พอยังไงก็ต้องหาสักอย่างหนึ่งเพื่ออาคิเราะห์มาให้มันพอเพียงเนี่ยแต่ถ้าว่าเราทำเพื่ออาคิเราะห์ทุกอย่างดุนยาที่พอเพียงหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านอุมัรบอกนะครับจมูกตันผมไม่สบายขอรับด้วยใช่ปรับร่างกายอยู่ตอนนี้ปรับร่างกายครับ
Kaya, tayo. Dati, ay, yung pa kanya eh. Shallow, okay. คือเป็นอย่างนี้ครับคือทุกครั้งที่กลับมาต้องใช้เวลาสักอาทิตย์นึงผมจะปรับร่างกายทำดีละท่านอุมัรก็บอกนะครับว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพยายามเข้าร่วมญะมาอะห์คือเวลาทำเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีการเรียนการสอนพี่น้องเราอย่าทิ้งกันนะถ้ามีน้องทิ้งกันเนี่ยถามว่าการเรียนการสอนมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเราทิ้งกันคือบางครั้งเราเบื่อบางครั้งเราเหนื่อยจากการทำงานเราต้องมานั่งฟังเรื่องราวศาสนาอีกแต่ให้รู้ไว้ไอ้ที่มาเนี่ยได้พักผ่อนคือถ้าเราเนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่ออาคิเราะห์พี่น้องมาได้ถูกไหมถ้าพี่น้องมีเป้าหมายเพื่อดุนยาพี่น้องมาได้แค่วันสองวันแต่พี่น้องมีเป้าหมายเพื่ออาคิเราะห์จะกี่วันจะกี่เวลาพี่น้องก็มาได้เพราะเราอยากได้อาคิเราะห์นะครับแล้วเราต้องยืนหยัดโดยเฉพาะเราที่เป็นซุนนะห์ด้วยเรื่องวิชาความรู้เรื่องเราศาสนาเนี่ยเราต้องยืนหยัดชัดเจนเลยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้ทำการปราศัยเป็นคำพูดที่อมตะแล้วเป็นการนศิฮัตต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับท่านอุมัรมีในสายรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับจากสายรายงานของท่านอุบัยอิบนุอาดัมอุบัยอิบนุอาดัมบอกว่าسمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب بن احبار คือหลังจากที่อุมัรได้ปราศัยเสร็จแล้วอุมัรก็ถามกะอิบนุอะห์บาร์กะอัลอะห์บาร์กะอัลอะห์บาร์นี่เป็นเหมือนกับยิวเข้ารับอิสลามกะนี่เขาเป็นผู้รู้ยิวแล้วเข้ามารับอิสลามเขาจะมีสายรายงานที่เป็นของบรรดาอิสราเอลเยอะมากและท่านอุมัรก็เอาเยอะหลายเรื่องนะครับเช่นนบีมูซามีไม้เท้าแบบนู้นนบีมูซาเป็นแบบนี้นบีอีซาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นบีอายุบพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวของนบีอายุบไหมนบีอายุบที่ชัยตอนเนี่ยจำแรงร่างมาเป็นอะไรนะมาชัยตอนเนี่ยมาทำให้ลูกหลานเสียหายให้บ้านเรือนพังทลายให้ปศุสัตว์เสียหายอันนี้เป็นสายรายงานมาจากบรรดาอิสราเอลหมดเลยมาจากกะคนนี้แหละมาจากยูสายรายงานพวกนี้เพราะถ้าเป็นเรื่องของนบีอายุจริงๆเนี่ยในกุรอานเนี่ยแค่บอกว่าถูกทดสอบจนกระทั่งถึงร่างกายแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยบ้านพังลูกตายลูก13คนเสียชีวิตเป็นรายละเอียดลึกๆพวกนี้มาจากยูหมดเลยสายรายงานมาจากยิวเลยเขาเรียกว่าสายรายงานของอิสรออีลียาสและรับได้ไหมครับรับได้ไหมนบีบอกว่าลาตุกันดิมูฮุวะลาตุสัดดิกูอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธแล้วก็อย่าเชื่องงไหมฮะคือคำพูดนบีฉลาดมากคือไม่ถึงกับต้องปฏิเสธเลยแต่ก็ใจเย็นนะอย่าเพิ่งเชื่อนะและนบีก็บอกว่าถ้าหากว่ามีสายรายงานว่ายิวเป็นคนเลวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นบีบอกเชื่อได้ถ้ามีสายรายงานว่ายิวเลวทรยศอัลลอฮฺสุลตารายเชื่อได้เลยเพราะมันทรยศจริงแต่ถ้าเป็นสายรายงานว่ามันดีเลือดประเสริฐสีเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อแต่ถ้าเป็นสายรายงานที่ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วไม่เกี่ยวกับอักกีดะห์ไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยรับฟังได้ถ่ายทอดได้แต่ถ้าเป็นบทบัญญัติศาสนาต้องฉีกทิ้งเลยเหมือนอุมัรเคยอ่านคัมภีร์ยิวอ่ะและนบีเห็นนบีถามว่ากุรอานเนี่ยไม่พอนะแต่ที่อุมัรอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวประวัติศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องการอิบาดัตนบีเลยสั่งให้ฉีกทิ้งแต่ในคำพูดของนบีอันนึงคือรับได้ปฏิเสธนะฟังได้แต่อย่าปฏิเสธแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับอากีดะห์ไม่เกี่ยวกับบทบัญญัติเป็นเรื่องเล่าอันนี้ฟังได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันท่านอุมัรเขาถามกะเนี่ยที่เป็นยิวรับอิสลามถามว่าไอนาตารออันตุซอลลีอันอุซอลลีท่านเห็นว่าฉันควรจะละหมาดตรงไหนดีพอพิชิตแล้วนะฉันเนี่ยควรจะละหมาดตรงไหนดีกะก็บอกว่าอินอัคตะอันนีศอลลัยตะคอลฟัสซอฮรา
ถ้าหากว่าท่านละหมาดตามที่ฉันบอกนะก็คือด้านหลังของซอกรอเนี่ยมันจะมีโดมดร็อกโดมหินนะครับท่านละหมาดตามนี้เลยนะทำไมอ่ะฟากาละติลกุดุสกุลละฮาไบเดยะดิกุดุสทั้งหมดเลยไปจุนบางดิสทั้งหมดจะอยู่ในมือของท่านถ้าท่านละหมาดตามนี้ท่านอุบัตบอกว่าอะไรฟากาละอุบัตดอให้ท่านยะฮูดียะไอแบบนี้มันเป็นคำอวดจำอวดของพวกยิวที่บอกว่าไปละหมาดหลังไอโดมโดมหินเนี่ยแล้วก็จะได้ครอบครองไปจุนบางดิสเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของยิวเขาทำกันท่านอุมัรบอกและท่านอุมัรก็บอกว่าละวะลากินอุศลียะไฮซุศอลลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะไม่ละหมาดตรงนั้นเลยค่ะฉันจะละหมาดตรงที่นบีละหมาดและท่านอุมัรก็เอาผ้าของท่านเนี่ยมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็ละหมาดและบรรดาซอฮาบะห์ก็มายืนตามหลังท่านอุมัรแล้วก็ละหมาดและท่านก็ได้พิชิตไปจนมักดิสโดยเสร็จสมบูรณ์ในปีที่16หลังจากฮิจเราะห์ศักราชนะครับแล้วก็ทำสัญญาครับพี่น้องสัญญาว่าจะไม่ทำลายโบสถ์คริสเตียนไม่ทำลายโบสถ์ยิวแล้วก็ไม่ดูถูกศาสนาของพวกเขาแล้วพวกเขาก็เสียค่าอะไรครับค่าคุ้มครองค่าเลี้ยงชีพค่าอะไรให้กับอาณาจักรอิสลามฉะนั้นอิสลามเราถ้าเป็นมันฮัดจริงๆเนี่ยเป็นมันฮัดอันนี้พี่น้องต้องรู้ไว้นะเผื่อวันหนึ่งเราเป็นผู้ที่ครอบครองอาณาจักรใครขึ้นมาเนี่ยไม่อนุญาตให้เราไปทำลายเขานะครับมันจะมีถึงวันนั้นนะอินชาอัลเลาะห์คือไม่อนุญาตให้เราไปทำลายเขานะฮะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดปกครองที่นี่ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเราจะไปพังวัดพังไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้เพราะว่าศาสนาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปบังคับกับใครได้คือให้เขาอยู่ในอาณาจักรเราให้เขานับถือในศาสนาของเขาในเบื้องต้นเนี่ยแล้วเราก็เรียกร้องของเราอินชาอัลเลาะห์ถ้าทางนำอัลเลาะห์ไปถึงเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ทิ้งจากสิ่งที่เขาสักการะทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเราไปทำลายสิ่งที่เขาสักการะอยู่โดยที่หัวใจเขาไม่เปลี่ยนสิ่งที่ตามมาคือผลเสียหายฉะนั้นอิสลามเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดเลยสมบูรณ์แม้กระทั่งการปกครองเรื่องละเอียดละอ่อนที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์อัลลอฮ์ก็ดูแลให้อัลลอฮ์ก็ดูแลให้ฉะนั้นอิสลามเราไม่มีแนวทางไปฟันอะไรฟันพระพุทธรูปในอดีตมีการเรียนการสอนที่เข้าใจผิดที่นัดว่าทุนอุลามะที่มหาลัยของผมเนี่ยอบูฮัสซันอัดดานวีเขาเป็นคนที่มีเชื้อสายนบีเขาเป็นคนที่พูดแล้วทุกคนก็จะแบบได้อรรถรสอัลลอฮ์ให้นะหนังสือที่เขาเขียนเหมือนแบบอ่านแล้วมันมีจิตวิญญาณแล้วเขาเขียนถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมไปฟันไอ้ลูกปั้นเนี่ยนบีอิบรอฮีมฟันลูกปั้นสำนวนที่เขาเขียนมาชาอัลลอฮ์มันไปดึงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเดินออกมหาลัยแล้วก็ไปมหาลัยข้างๆมหาลัยข้างๆนั่นแต่ว่าเนี่ยล้วนติดกันนะฮะเป็นมหาลัยเกี่ยวกับการปั้นลูกปั้นอยู่ติดกันพอดีเลยแล้วก็หน้ามหาลัยเนี่ยมันมีตัวนึงตัวใหญ่เลยนะครับมือยื่นออกมาอย่างนี้เลยยืนอยู่ท่าเนี่ยฟันเลยปั๊บมืออักเลยพี่น้องอินเนี่ยอินคือเด็กนะเด็กนี่คือวัยรุ่นเวลาเจออะไรนิดเดียวอะมักจะไม่ถามผู้ใหญ่ก่อนนะเอาเองก่อนเลยนี่คือวัยรุ่นพี่น้องสังเกตดูในสังคมใน Facebook อะที่ด่าๆกันวัยรุ่นทั้งนั้นที่เอาประเด็นศาสนามาพูดกันแบบเสียหายก็วัยรุ่นนั้นเพราะอะไรฮะคือยังไม่รอบคอบยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รอบคอบมากพออย่างเช่นมีผมเห็นมีการตั้งคำถามอะดูบอลบาปไหมอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่ผมไม่ดีอะถ้าอุลามะหรือว่านักวิชาการบอกว่าดูบอลบาปไม่บาปหมดเลยนะมันต้องตั้งคำถามว่าทำไมดูบอลมีทัศนะว่าบาปอันนี้จะดีกว่ามันทำให้เราเกิดปัญญาว่าอ๋อดูไอ้บอลมันไม่บาปหรอกแต่มันถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่ฮารามพนันถ้ามีการพนันในการเล่นฟุตบอลมีการเปิดเอารอบผู้หญิงในการเล่นฟุตบอลมีการอะไรที่ไม่ดีอยู่ในนั้นบาปไหมอันนี้สิบาปแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่บาปก็เข้าใจแต่ถ้าไปถามว่าดูบอลบาปไหมแล้วก็บาปเดี๋ยวมีคนตอบบาปเสร็จเลยหมดเลยพี่น้อง
นี่ก็สำคัญที่เป็นเพราะอะไรเพราะวัยรุ่นเด็กนี่ก็เหมือนกันไปดูอะไรฮะไปฟังไปอ่านยังไม่ทันไปถามอาจารย์อะไรเลยนิดเดียวไปฟังกันเลยครั้งเดียวพวกเอาฮอมาเลยพี่น้องรัฐบาลอินเดียส่งฮอลงมากลางนัทวาเลยกลางมหาลัยกราดยิงเลยปัง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 เป็นเรื่องเลยสุดท้ายเด็กเสียชีวิตเด็กเสียชีวิตคนหนึ่งผลเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจนิดเดียวเองนิดเดียวฉะนั้นเรียนศาสนาเนี่ยผมว่ามันต้องรอบคอบนิดนึงถ้าเราเจอประเด็นปัญหาศาสนาอะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจไม่พูดก็ไม่ผิดใจเย็นๆใจเรียนให้มันรอบคอบแล้วก็พยายามคำนึงว่าถ้าพูดไปมันจะเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนด้วย อย่างเช่นประเด็นแย่งมัสยิดเนี่ยพี่น้องแย่งมัสยิดประเด็นใหญ่นะอิสลามเราจะแย่งมัสยิดนี่เป็นเรื่องจริงๆมันมีกฎหลายกฎนะแต่เนื่องมาจากบ้านเราเนี่ยในอดีตอาจจะเขาเรียกว่าอะไรความเฮฟวี่ของนักวิชาการที่แบบเต็มที่เรื่องซุนนะปั๊บปั๊บปั๊บเลยก็เลยแยกเพื่อให้ชัดเจนระหว่างซุนนะกับไม่ใช่ซุนนะถ้าวันนี้เราเอาประเด็นนี้มาพูดอีกทีโดยที่เราไม่คำนึงอะไรเลยสักอย่างเนี่ยผลเสียหายเยอะมากถ้าเราไม่พูดถามว่าละหมาดกันผิดไหมละหมาดซุนนะผิดไหมไม่ผิดก็ให้ละหมาดไปก็ไม่ต้องพูดเอาไว้เป็นวิชาการที่เราเอามานำเสนอต่อไปได้แต่อย่าไปเหมือนกับเอามาเป็นสร้างเป็นประเด็นกระแสและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างผมว่ามันจะอันตรายมากนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเบตุลบังดิสเนี่ยถูกพิชิตเป็นสัญญาณหนึ่งสัญญาณที่4สัญญาณสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันก็คือตออูนอัมบาสการละโลกที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินชามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีกไม่นานชามเนี่ยจะเกิดโรคระบาดที่คร่าชีวิตคนไปมากมายภายในระยะเวลาสั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าผมจะมาอธิบายนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วชีวิตซอฮาบะห์ที่สำคัญสำคัญเสียชีวิตในที่นี้มีใครบ้างอย่างไรนะครับไม่มีคำถามนะครับผมมีคำถามไหมอินทผลัมทานได้นะครับผมครับก็เท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู